ทั้งเราและทีมงานแล้วก็ร้านกาแฟต่างๆในน่านเนี่ยก็ช่วยกันผลักดันและสร้างชื่อเสียงสร้างมาตรฐานกันมาอย่างยาวนานจนกาแฟของเราเนี่ยเป็นที่รู้ถึงคุณภาพได้รางวัลมาแล้วคนมาเที่ยวน่านมากินกาแฟน่านก็ค่อนข้างจะประทับใจแต่ตอนเนี้ยมันเกิดดราม่าขึ้นมาที่ว่าทำไมกาแฟที่สปันของบุคคลท่านเนี้ยถึงราคาสูงมากซึ่งในความเป็นจริงแล้วในการขายกาแฟในตลาดของน่านนะครับมันก็มีราคากลางตามความเป็นจริงอยู่เราขายก็ไม่ได้แพงจนโอเวอร์ไปนะคะก็ในร้านกาแฟปกติทั่วไปก็เฉลี่ยอยู่50ถึง90บาทในตัวสแตนดาร์ดมาตรฐานแล้วแต่พื้นที่ตามในเมืองหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวแต่ที่จะโอเวอร์ขึ้นไปถึง8 900 4 500เนี่ยมันก็ต้องพิเศษจริงๆซึ่งเราไม่แน่ใจว่าในการที่เขาตั้งราคาขนาดนั้นเนี่ยกาแฟที่เขามาใช้เนี่ยมันมีความพิเศษคุณภาพถึงราคาจุดนั้นจริงๆหรือซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าราคาที่เขาตั้งเนี่ยมันสอดคล้องกับคุณภาพจุดนั้นจริงหรือเราอยากถามย้อนกลับจริงๆและอยากตรวจสอบเนาะถ้ามีโอกาสก็คือว่าราคาที่เขาตั้งมันสอดคล้องกับคุณภาพของทั้งวัสดุอุปกรณ์และฝีมือในการทำจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันตอนนี้มันเป็นดราม่าไปแล้วว่าทำไมราคามันถึงแพงขนาดนั้นจริงๆประธานชมรมกาแฟพิเศษน่านเดือดอาราบิก้าคั่วกลางแก้ว900บาทไม่สมราคาจากกรณีดราม่านักท่องเที่ยวโพสกาแฟสปันแก้ว300ซิกเนเจอร์แก้วละ900บาทจนเป็นประเด็นคำถามว่าแพงเกินจริงหรือไม่จนกระทบภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวรวมทั้งกาแฟเมืองน่านซึ่งปีที่ผ่านมาชนะการประกวดกาแฟระดับประเทศมากว่า10รางวัลนายชมรมกาแฟพิเศษน่านลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพร้อมออกแถลงข้อความว่าตามที่ภาพและข่าวที่ได้เผยในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องราคากาแฟแก้วละ100ถึง400บาทณหมู่บ้านสปันอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดน่านโดยข่าวที่นำเสนอออกไปนั้นได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของกาแฟเมืองน่านทางชมรมกาแฟพิเศษน่านขอชี้แจงว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่คนในพื้นที่และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับวงการกาแฟน่านทางชมรมกาแฟพิเศษน่านและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปและหากมีการแอบอ้างและขายสินค้าเกินคุณภาพราคาทางชมรมกาแฟพิเศษน่านจะร้องทุกข์กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดำเนินเรื่องกฎหมายเพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียงกาแฟน่านค่ะ